สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เริ่มมีสัญญาณอันตรายนะครับเราจะมาโฟกัสกันอันที่หนึ่งนี้ก็ต้องดูที่หนี้ส่วนบุคคลนะครับซึ่งตามตัวเลขของคุณสุรพลจากเครดิตบูโรนี่ก็น่าเป็นห่วงนับได้ถึง 9% ทีเดียวคือถ้านับที่มีปัญหาบัญชีก็คือประมาณ 9% ทีนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันมีปัญหาทุกกลุ่มที่เขาบอกว่ามันมีปัญหาหนักๆก็คือว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 ครับนะครับแล้วก็มีหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยอยู่เยอะครับแล้วก็ผิดชำระมาแล้ว3เดือนนี่ตอนนี้1ล้านกว่า1ล้านบัญชี1ล้านบัญชีคิดเป็นประมาณ9%ของบัญชีทั้งหมดครับครับแล้วคุณละเทียนในฐานะที่ดูทำธุรกิจนี้โดยตรงนอกจากบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลด้วยสถานการณ์นี่แตกต่างกับตัวเลขของคุณสุรพลยังไงหรือเปล่าครับแตกต่างครับเพราะว่าของเรามีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 600,000 กว่าบัญชีครับ NPL ของเราเนี่ยนะสิ้นปีเนี่ยอยู่ประมาณ 2.8 ครับถ้าเทียบกับของคุณสุรพลเนี่ยห่างกันเยอะเลยจะห่างกันเยอะมาก ก็แสดงว่าคงต้องมีจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่เกิน10ถูก2หลักขึ้นไปเยอะเลยฮะอยู่ที่เฉลี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วของคุณประเทียนนี่รายได้ขั้นต่ำกำหนดไงของกรุงไทยของเรากำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้ที่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนกรุงเทพและต่างจังหวัดเหมือนกัน เหมือนกันครับคือ 10,000 บาทต่อเดือนแล้วให้กู้สูงสุดได้เท่าไหร่ต่อบุคคลของเราก็จะเริ่มที่เงินเดือน3เท่า3เท่าของเงินเดือน 30,000 บาทผ่อนชำระกี่เดือนครับผ่อนชำระนี่ปกติเราก็จะให้ขั้นต่ำเนี่ยประมาณ5% นะครับเต็มที่ก็ 2% แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 5% แล้วต้องชำระให้หมดภายในกี่เดือนโดยปกติมันจะเป็นลักษณะ revolving ครับครับคือมันเขาบอกว่าเขาชำระแล้วก็สามารถเบิกใช้เบิกใช้ต่อครับอันนี้ก็เป็นที่มาของทำไมเราต้องไปหาคุณสุรพลทุกปีครับเพื่อที่จะคอยเช็คว่าหนี้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแค่ไหนใช่ครับผมอย่างที่ผมบอกอะครับพวกนี้เป็นเรื่องการจัดการครับการติดตามแล้วก็เราคอยตามว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็จะคอยปรับในเรื่องการติดตามนี้ให้มันครับแล้วที่บอกต้องไปเช็คกับเครดิตบูโรเป็นประจำลูกค้ารายหนึ่งมีกี่เจ้าหนี้ฮะในเซกเมนต์นี้ลูกค้าพวกที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยต้องบอกว่ามีเจ้าหนี้โดยเฉลี่ยเนี่ย2-3รายนะครับระยะหลังเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเริ่มขึ้น4รายนี่จะอันตรายแล้วครับถ้าเราเช็คแล้วเจอ4รายนี่10,000บาทนี่มีเจ้าหนี้4รายนี่ผ่อนปกติก็ผ่อนกันเดือนเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติท่านให้แนวทางไว้อย่างงี้ว่าครับถ้าเรามีรายได้100บาทครับแล้วเราดูด้วยตัวเราเองว่าทุกบัญชีไม่ว่าจะรถบ้านบัตรครับสินเชื่อบุคคลรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน40บาทอืม 40% ใช่ก็คือมี100บาทเนี่ยเราควรจะผ่อนหนี้ทั้งหลายได้40บาทอีก60บาทเนี่ย30บาทกินใช้ส่วนตัวอีก30บาทเนี่ยเผื่อหรือเผื่อขาดเพราะนั้นคุณละเทียนก่อนที่จะปล่อยกู้ลูกค้าก็ต้องไปเช็คก่อนแล้วว่าเอ๊ะนายกรนายขอคนนี้ตอนนี้มีภาระกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของรายได้ใช่มั้ยเราดูครับเราดูครับครับแล้วมีวิธีไงทำให้ของกรุงไทยเนี่ยตัวเลขจะต่ำกว่าโดยเฉลี่ยเยอะการคัดกรองนี่เป็นไงขั้นตอนตอนขาเข้าเนี่ยเราอาจจะดูตรงเงินเดือนเนี่ยนะครับแล้วจะดูความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งก็ดูรายได้เขาทั้งหมดซึ่งผมก็ว่าเป็นเกณฑ์ดีกว่าคุณอิสระทุกท่านนะครับแต่ตอนที่ติดตามตอนที่จะให้เพิ่มเนี่ยนะฮะที่สำคัญเพราะว่าเราวงเงินเพิ่มอย่างนี้เหรอครับหรือว่าเราจะต้องมีการรีวิวอย่างที่คุณสุรพลพูดนะครับเราก็จะทำทุกปีนะครับบางทีเราก็จะเป็นช่วงนะครับทำแต่ว่าการติดตามหนี้เนี่ยสำคัญพอเริ่มไม่ชำระเนี่ยเราตามแล้วเราค่อนข้างคือเราใจดีเวลาเราให้แต่เราเข้มข้นเวลาเราตามเดือนที่1เดือนที่2หลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องพอเริ่มผิดนัดเราก็ตามแล้วครับเราไม่รอเราไม่รอระบบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอถึงว่าสิ้นเดือนปุ๊บไม่จ่ายอีก2วันเนี่ยต้องถึงตัวคล้ายๆว่าต้องติดต่อให้ได้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องแล้วว่าจะจ่ายเพราะนั้นในเชิงธุรกิจคือมีต้นทุนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพดานดอกเบี้ยก็ได้สูงกว่าการปล่อยกู้โดยทั่วไปใช่ไหมใช่ครับเครดิตการ์ดเนี่ยดอกเบี้ยสูงสุดจะ 20% ครับและสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยสูงสุดจะ 28% ครับแต่ถ้าดูหนี้เสียของทั้งระบบถ้าอยู่ที่ประมาณ 9-10% ครับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารด้วยอะไรด้วยเนี่ยกำไรแทบจะไม่เหลือเนี่ยไม่แน่ไม่ละครับประเด็นมันนี้ครับ 9% ของเครดิตบูโรนี่คือจำนวนบัญชีแต่ว่า 1-2% ของทางระบบเนี่ยมันคือบาทเม็ดเงินอาจจะน้อยมันเม็ดเงินมันอาจจะน้อยไม่ถึง 9% นะครับแต่ว่านี่คือจำนวนบัญชีครับเพราะว่าที่เครดิตบูโรเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเรามอนิเตอร์เนี่ยเราดูจำนวนบัญชีนี้แปลว่าต้องให้ชัดว่าอย่างนี้ครับในเชิงของจำนวนบัญชีเนี่ยอาจจะดูเยอะจำนวนคนลูกหนี้เยอะเนี่ยที่เทียบกับไซส์ของทั้งมันเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอาจจะไม่เยอะแต่ว่าผู้มีรายได้น้อยก็อาจจะเป็นหนี้คนรายละ 50,000 80,000 แสนนึงจำนวนคนเยอะแต่ว่าเม็ดเงินรวมไม่อันนั้นแหละที่เขาเขากังวลว่าซึ่งไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของคุณหมอนะครับก็คือต่ำกว่าหมื่นปัญหาคือต่ำกว่าหมื่นแล้วสมมติต่ำกว่าหมื่นมีเจ้าหนี้หลายรายมีเจ้าหนี้มากกว่า4คงไม่ใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายหนี้แต่ละเดือนเนี่ยมากกว่า 5,000 บาทครับแล้วเราลองคิดดูจะอยู่ได้อย่างไรเพราะต้องเป็นหนี้นอกระบบนั่นแหละครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีแนวโน้มน่าจะมีปัญหาก็เป็นเรื่องของเช่าซื้อผ่อนรถยนต์โดยเฉพาะรถคันแรกและรถอีโคคาร์ซึ่งคุณสลาบอกว่าต่างจังหวัดนี่บางที่นี่ลดมาตรฐานของลูกหนี้ของลูกค้าลงมาเดือนละ10,000 บาทก็ซื้อรถอีโคคาร์ได้แล้วครับใช่คือในอดีตเนี่ย15,000เนี่ยเป็นมาตรฐานของรายได้ทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดปัจจุบันนี้ด้วยการแข่งขันอะไรเนี่ยนะฮะก็มีการปรับลงว่ากรุงเทพอาจจะ15,000ต่างจังหวัด10,000เดียวก็น่าจะซื้อรถได้แล้วครับแล้วนี่อีโคคาร์เนี่ยรถอาจจะราคา 3-400,000 ผ่อน 5,000 ก็ดูเหมือนกับว่าถ้ารายได้10,000ก็ไปได้ครับแต่ว่าเวลาคำนวณลืมคำนวณเรื่องค่าน้ำมันรถค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถมันหมดแล้วแล้วเคสลักษณะนี้เขาเรียก marginal case คือหนี้เนี่ยมันปิ่มอยู่ที่คอละครับค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้คำนวณไว้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจ่ายไม่ได้เลยเพราะว่ามันล้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของรถที่จะมีปัญหาครับพีเอลโคคาครับเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการรถคันแรกทั้งหมดรัฐบาลประกาศว่าปิดโครงการไปเนี่ย1,200,000หรือ300,000กว่าคันครับเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็น1,200,000กว่าคันจะเป็นมันมี3กลุ่มกลุ่มรถกระบะแล้วก็รถเก๋งแล้วก็รถอีโคคาร์ครับเฉพาะอีโคคาร์เนี่ยมัน 40% ของยอดขายตรงนี้นะครับ 5-600,000 คันเป็นอย่างน้อยล่ะใช่ครับตรงนี้แหละครับถ้าดาวต่ำผ่อนยาวครับแล้วรายได้ประมาณ10,000เนี่ยจะเข้าขาย NPL สูงมากครับครับคือมันทั้งความสามารถในการชำระหนี้ปริ่มแล้วก็แล้วผ่อนยาวนี้ให้ถึงกี่เดือนฮะ72 เดือนครับ72 เดือนครับแล้วก็ผ่อนยาวแบบนั้นปุ๊บแล้วก็รายได้ต่ำ10,000 บาทต่อเดือนไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายอื่นครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นก็ผ่อนไปสักหลายเดือนอาจจะมีปัญหาแล้วมีความโลภมีความโลภรัฐบาลให้เงิน80,000-70,000 แสนต่อคันไปเอาภาษีคืนแต่ลืมไปว่าจะต้องผ่อน5 ปี 5 ปีมันยาวมากครับครับขั้นต่ำนะฮะต้องครอบครองรถ5ปีถ้าถูกยึดมาก่อนหรือว่ารถมาคืนภายใน5ปีแรกเนี่ยภาษีที่รับไปต้องคืนมาด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ลืมคิดแต่ตอนได้แต่ว่าเงื่อนไขรายละเอียดไม่ได้ไปศึกษาว่าจะต้องถือครองรถ5ปีอย่างน้อยใช่ครับนะครับคิดว่าปีแรกได้เลยก็จะหวังว่าจะขายต่อเลยซึ่งขายไม่ได้ขายไม่ได้ตามกฎหมายใช่ครับใช่ครับในตัวเลขรถคันแรกของคุณสุรพลมีการแยกแยะรายละเอียดเราไม่ได้แยกแยะเป็นรถคันแรกแต่ว่าที่เราได้รับการสอบถามมานะครับผ่านคอลเซ็นเตอร์เรามาส่วนใหญ่ก็คือเริ่มคิดอย่างที่คุณอิศราว่านะครับก็คือว่าเพื่อนมายืมชื่อไปกู้เพื่อนมายืมชื่อไปกู้แล้วจะทำอย่างไรนะครับเพราะเวลานี้ถ้าเกิดเพื่อนไม่จ่ายประวัติเพื่อนประวัติเราเนี่ยประวัติเราเพราะเราเป็นลูกหนี้ใช่ไหมครับแล้วไม่มีใครรู้นะครับไปตกลงกันเองครับอย่างเงี้ยครับคือเพื่อนเนี่ยก็มีรถ1คันแต่ตัวเราไม่มีก็เลยมาใช้สิทธิ์เราใช้สิทธิ์ของเราที่ไม่มีรถใช่ครับแล้วก็เป็นห่วงโทรมาถามคุณสุรพลว่าฉันเอาชื่อฉันถูกยืมชื่อไปจะทำยังไงซึ่งก็กระทบแน่นอนใช่ไหมอยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะคิดง่ายๆว่าเขามีรถอยู่แล้ว1คันหรือมีหนี้อยู่แล้วแล้วเขามาใช้สิทธิ์ก้อนนี้แล้วดูไม่ครบอย่างที่คุณอิสราว่าเนี่ยแล้วเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่จ่ายถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นไม่จ่ายประวัติเราเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราค้างชำระใช่ไหมครับแล้วถึงเวลาเราจะไปขอกู้มั่งแล้วเราจะไปยังไงมีประเด็นเสริมนิดนึงฮะในก่อนที่จะรัฐบาลจะออกมาตรการรถคันแรกเนี่ยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยสมาชิก33แห่งนะฮะกับธนาคารการเงินเป็นแบงค์เป็นลีสซิ่งเนี่ยคุยกันอยู่แล้วว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ายืมชื่อหรือเปล่าหรือว่าใช้สิทธิ์แทนกันซึ่งเวลาปล่อยจริงๆตรวจสอบไม่ได้นี่เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งเมื่อตรวจสอบไม่ได้ตั้งแต่ต้นเนี่ย
ต้องดูความสามารถในการชำระหนี้กับประวัติเครดิตบูโรอย่างเดียวนะครับถ้า2 อย่างนี้พลาดหรือไปตั้งเงื่อนไขดาวต่ำผ่อนนานขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะเจอนี่ NPL บางคนก็ใช้สิทธิ์ของพี่ของน้องบางคนก็ของเพื่อนของพ่อของแม่บางทีพ่อคงขับพ่อขับรถไม่เป็นก็หวังเอาแต่จะได้สิทธิ100,000บาทต่อคันที่รัฐบาลจะคืนให้โดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยอื่นนะครับและตอนนี้เงื่อนไขของการเช่าซื้อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงคุณสลามบอกว่าถ้าปีหน้ารู้กันเดือนไม่ใช่ปีหน้าปีนี้แหละเมษาที่จะถึงนี่ครบรอบ1ปีแล้วเห็นตัวเลขแล้วถ้าคาดเดานี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ NPL ถ้าเป็นอีโคคาร์ขึ้นแน่ตัวเลขขึ้นแน่แต่ว่าเป็นเฉลี่ยของ leasing เท่าไหร่ไอ้ที่เสียเนี่ยที่บอกฮะ1 กว่า 1 กว่า 1 กว่าแต่ว่ามันเป็นการผสมระหว่างรถใหม่กับรถใช้แล้วปกติรถใช้แล้วจะสูงกว่านี้รถใช้แล้วจะ 3% นะฮะคราวนี้รถคันแรกอย่างเดียวของรัฐบาลนี่มีการประเมินคาดการณ์กันไหมในบรรดาสมาชิกของสมาคมก็คุยกันว่าอย่างน้อยก็ต้องมี 2-3% น่ะซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่ 1% เยอะเลยนะครับ2-3 เท่าหวังว่าจะไม่มากกว่านี้หวังว่าได้รับเงินภาษีคืนแล้วจะเอาเงินนั้นมาชำระหนี้ไม่ใช่เอาไปใช้อย่างอื่นอันนี้คือความเสี่ยงที่เรามีความหวังแต่ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีวินัยในการชำระหนี้มั้ยแล้วสูงถึงขนาดไหนถึงจะกระทบกำไรของ leasing ถ้านี่เสียกำไรน้อยมากนะครับมาร์จิ้นเท่าไหร่ตอนนี้มาร์จิ้นนะปัจจุบันสมมติดอกเบี้ย 2.5% ครับแฟลตเรทเนี่ยมันแปลงเป็นดอกเบี้ยลดต้นแบงก์ประมาณ4 กว่า 4 กว่าต้นทุนสมมติว่ามา 3% หรือมีมาร์จิ้นอยู่ 1% กว่าเท่านั้นเองแล้ว NPL เกิน 2% เกิน 1% ก็ขาดทุนแล้วยังอย่าง NPL เนี่ยยังไม่ได้เป็นไรออฟเป็นหนี้เสียทั้งหมด NPL 101ก็จะเป็นหนี้เสียสัก 30% นะครับสมมติว่า NPL 2.5 ก็จะเป็นไรออฟหนี้เสียประมาณ 7.75 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันก็เกือบหมดแล้วนะหักค่าบริหารค่าโอเวอร์เฮดค่าอะไรต่างๆการตามเก็บการตามเรียกสิทธิ์อะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมดอกเบี้ยก็ต่ำมาร์จิ้นก็บางค่าเสียอย่างนี้เนี่ยหมด 3% นี้ก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมถ้า NPL โอ้ไม่เหลือแล้วกำลังไม่เหลือเลยใช่ไหมหักค่าบริหารค่าโอเวอร์เฮดไม่เหลือแล้วก็รถคันแรกก็อาจจะเอารถประเภทอื่นมาถัวเฉลี่ยมาถัวมาถัวครับก็ก่อนที่เราจะหยุดพักอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายต้องมาเจาะลึกเรื่องวินัยทางการเงินว่าจะมีคำแนะนำยังไงจากเครดิตบูโรซึ่งผมเข้าใจว่าตั้งหลังจากที่ประเทศไทยนี่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ2540นะครับตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเครดิตบูโรที่มาตรวจสอบแต่ละทั้งบุคคลธรรมดาทั้งบริษัททั้งนักลงทุนโอ้ยลงทุนกันลืมหูลืมตาเลย NPL ตอนนั้นก็ 47.4 47.4 นะครับแบงก์ต้องระบบการเงินไทยนี่เรียกว่าเจ๊งไปเลยแหละครับนะครับต้องขอ IMF มากู้วิกฤตเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้ว่าต้องศึกษาบทเรียนในอดีตครับครับ